วิธีการของบริษัทเนี่ยก็คือการเข้าไปเสนอขายสินค้านี้ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนนะครับวิธีการก็คือจะสร้างบริษัทคู่แข่งขันที่เราเรียกว่าคู่เทียบเนี่ยเป็นบริษัทที่เลิกกิจการแล้วนะครับแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารของบริษัทเหล่านั้นว่าเป็นบริษัทคู่แข่งทำให้หน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนเนี่ยสำคัญผิดนะครับว่าบริษัทนี้ขายสินค้าราคาถูกกว่าบริษัทคู่แข่งเหล่านั้นทั้งที่ความจริงแล้วบริษัทคู่แข่งหรือคู่เทียบเหล่านั้นเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับขณะนี้มีโรงพยาบาลของรัฐนะครับที่หลงเชื่อนะครับแล้วก็ทำสัญญาซื้อเครื่องฟอกไตเหล่านี้ไปถึง8แห่งด้วยกันประดิษฐ์นะครับโรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีโรงพยาบาลโพธารามราชบุรีโรงพยาบาลหัวหินประจวบคีรีขันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีศรีราชาชลบุรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดเลยทั้ง8แห่งด้วยกันเนี่ยนะครับหลงเชื่อการหลอกลวงของบริษัทแห่งนี้นะครับเข้าทำสัญญาใช้เงินของรัฐซื้อเครื่องฟอกไตไปในราคาแพงนะครับขณะนี้นะครับเรากำลังเข้าทำการตรวจค้นแล้วก็ยึดได้เอกสารสำคัญซึ่งแสดงถึงการหัวประมูลนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหานะครับซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวน6รายด้วยกันนะครับก็จะได้ดำเนินคดีประการสำคัญคนใดนะครับรู้เห็นเป็นใจกับการหัวประมูลครั้งนี้เราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกรายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่ DSI ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายของเราในการป้องกันปราบปรามการหัวประมูลเนี่ยนะครับเราจะทำในทุกมิตินะครับเครื่องฟอกไตที่นำมาขายเนี่ยเป็นเครื่องฟอกไตที่ของประเทศเยอรมนีนะครับส่วนราคาเนี่ยแพงกว่าจริงหรือว่าอะไรแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นผลการสืบสวนของเราต่อไปแต่ว่าลักษณะของพฤติการนี่ก็คือเป็นการทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพราะบริษัทที่มาเป็นคู่เทียบหรือแข่งขันเนี่ยไม่มีอยู่จริงเป็นการเฟกหรือสร้างบริษัทรวมเหล่านี้ขึ้นนะครับด้วยการปลอมเอกสารบริษัทที่ปิดกิจการไปแล้วบ้างเอกสารเป็นโดยงานราคาว่าราคาเนี่ยควรจะต้องลดกว่านั้นจริงนะครับเมื่อไม่มีการแข่งขันราคาแล้วเนี่ยราคาก็จะเท่ากับราคาการที่ส่วนราชการดังนั้นเนี่ยมันก็เลยการในกระทำความผิดครั้งนี้เป็นเรื่องของราคาไม่ใช่คุณภาพสินค้านะครับผู้ต้องหา6คนนี้ได้มีการควบคุมตัวไปแล้วตอนนี้กำลังจะออกหมายเรียกผู้ต้องหามาทราบข้อกล่าวหาครับในเบื้องต้นนะครับผมทราบนะครับเป็นเป็นการประสานงานมาจากกรมบัญชีกลางครับครับและทำการว่าด้วยการรับสรุปกรมบัญชีกลางแต่ลงมาแค่กับบริษัทมาตลอดก็มันก็เป็นข้อพิรุธนะครับแต่ว่าก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทั้ง8โรงพยาบาลด้วยนะก็เป็นเรื่องขอเราสอบสวนต่อไปแต่ถ้ามีใครผิดใครเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินคดีก็มีเครื่องมือทางการแพทย์แต่งานหลักของเขา